กันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเลือกซื้อสบู่หรือว่าครีมอาบน้ำเนี่ยจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะสำหรับก๊อตนะคะก็จะนึกถึงเรื่องของกลิ่นเลยค่ะโดยเฉพาะกลิ่นที่เป็นออกแนวธรรมชาติหรือว่าแนวอโรมานี่แบบว่าชอบสุดๆเลยค่ะนี่แหละค่ะคือผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเขาเริ่มต้นธุรกิจนะคะจากการที่เริ่มกวนสบู่เองจนวันนี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่ารัศมีมันตราจะเป็นอย่างไรนั้นจะน่าสนใจยังไงเรามาพูดคุยกับคุณลิศเจ้าของแบรนด์อยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลิศคะเริ่มตัวธุรกิจรัศมีมันตราที่เป็นสบู่อย่างนี้มาได้ยังไงคะเห็นว่าเริ่มกวนเองตั้งแต่แรกตอนนี้ก็ยังกวนเองยังกวนเองอยู่นะคะตอนนั้นเริ่มยังไงเอ่ยก็คือจริงๆเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นของธรรมชาติแล้วก็ชอบของหอมก็เลยอยากจะทำอันนี้เป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆนะคะก็เลือกทำของที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ทำแจกเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนใน Facebook ก็ชอบบอกต่อๆกันแบบคนสนใจตอนนั้นเรามองธุรกิจหรือยังในเบื้องต้นก็ยังทำเป็นถือว่าเป็นงานไซจ็อบคือทำเรื่อยๆงานทำอดิเรกเพราะว่าจริงๆก็ทำงานบริษัทแต่ว่าก็เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นอยากทำแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะทำเป็นแบรนด์ได้ค่ะเราก็เลยใช้ศรัทธาของเราที่มีต่อพ่อแม่รัศมีไปขอพระนามแล้วก็เอามาใช้เป็นแบรนด์ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มด้วยสินค้าอะไรบ้างคะก็จะมีสบู่นะคะมีน้ำมันทาผิวสครับขัดผิวที่ทำจากเกลือฮิมาลายันนะคะแล้วก็เป็นโคนพอกหน้าตัวที่ทำให้รัศมีมันตราดังขึ้นมามีคนรู้จักเยอะจะคือโคนพอกหน้าก่อนโคนพอกหน้าเราดูเรื่องของส่วนผสมอย่างไรเราคัดเกรดอะไรยังไงคะคือเราพยายามใช้เกรดที่ดีที่สุดเท่าที่เราหาได้ถ้าเกิดว่าในเมืองไทยมีก่อนเราเอาของเมืองไทยก่อนแต่ถ้าในเมืองไทยไม่สามารถผลิตได้เราก็เอาของที่มาจากต้นกำเนิดเลยเช่นเกลือฮิมาลายันก็ต้องมาจากเทือกเขาฮิมาลายันนะคะน้ำผึ้งเราใช้ของโครงการหลวงนะคะตัวโคลนเราใช้ของภูหลวงที่เชียงรายนะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือน้ำมันแมคคาเดเมียเราก็ใช้จากของออสเตรเลียดูว่าคุณลิศคัดแบบพรีเมียมเกรดนะมารวมเป็นสินค้าคือเราใช้ยังไงก็อยากให้ผู้บริโภคได้ใช้อย่างนั้นใช่ค่ะโอ้ก็เป็นของดีเลยใช่ค่ะนั่นคือจุดเด่นของแบรนด์เราหรือเปล่าคะด้วยค่ะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยากจะทำทุกชิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษให้ลูกค้าเนี่ยเลือกได้คือคุณก็สามารถบอกได้ว่าคุณก็ชอบกลิ่นแบบไหนจะเอาไปใช้แบบไหนแล้วลิสต์ก็จะทำให้เป็นขวดๆใบค่ะอันนี้คือสิ่งที่รัศมีมันตรามีแล้วก็ยังอยากจะคงความพิเศษนี้ไว้ก็คือ relationship ระหว่างลูกค้ากับเราเป็นการเหมือนแบบว่าสร้างความสัมพันธ์ในแบรนด์ระหว่างลูกค้ากับเราคือเขาทำพิเศษเฉพาะให้กับลูกค้าความต้องการของลูกค้าคนนั้นเลยใช่เป็นขวดๆไปเลยค่ะแล้วฮะซึ่งเราจำหน่ายอยู่ที่หน้าร้านตรงนี้หรือเปล่าใช่ค่ะก็มีที่สยามเซ็นเตอร์ดีเซเลคเต็ดนะคะมีด้วยค่ะใช่แล้วก็มีที่หน้าร้านคาเฟ่ที่สุขุมวิทนี้นะคะแล้วก็ยังจะมีขายผ่านทางเว็บไซต์ด้วยค่ะเห็นว่านอกจากเรื่องของร้านอาหารแล้วด้วยเนี่ยจะมีสอนทำสบู่ค่ะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะก็จะสมัครเป็นคอร์สมาเรียนเป็นครั้งเนี้ยเหรอฮะใช่ค่ะก็โทรเข้ามาว่าสนใจอยากทำ DIY ก็จะจัดตารางให้ทำประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะก็สามารถได้พื้นฐานแล้วใช่ค่ะสอนสักหน่อยได้ไหมคะด้วยความยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาถึงที่นี่แล้วนะคะแล้วก็ของพรีเมียมแบบนี้มีสินค้าดีๆแบบนี้สอนอีกต่างหากคุณผู้ชมขาเดี๋ยวให้คุณลิศพาไปสอนทำสบู่กันสักครู่ค่ะผู้ชมขาตอนนี้มาเริ่มเรียนทำสบู่คุณลิศละคุณลิศขาช่วยแนะนำหน่อยมันโอ้โหอุปกรณ์ดูเยอะแยะขั้นตอนอะไรมันยุ่งยากไหมคะจริงๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะนะคะก็เริ่มต้นจากการตุ๋นสบู่นะคะค่ะจากก้อนเนี่ยให้เป็นเหลวๆให้เป็นเหลวๆก่อนนะคะวันนี้จะทำในตัวของช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะค่ะสบู่ช็อกโกแลตนะคะ
ในเบื้องต้นนะคะก็อันนี้เป็นผงโกโก้ผงโกโก้ไปเรียนหรือเปล่าคะหรือว่าศึกษาเองที่เราเริ่มต้นทำคือเริ่มต้นจากชอบทำอาหารก่อนค่ะอ๋อมันคล้ายๆกันเหรอคะใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็มันก็จะให้เรื่องของเซนส์ในการทำต่างๆด้วยนะคะแล้วก็พอทำอาหารเสร็จแล้วก็ลองมาทำสบู่ดูบ้างอันนี้เอาโกโก้ผงโกโก้มาละลายน้ำนะคะนิดหนึ่งและตามด้วยน้ำมันช่วยกลบน้ำมันหอมน้ำมันหอมนะคะค่ะจะกลิ่นช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตทำใส่ไปในผงโกโก้กับน้ำเมื่อกี้นี้ที่เราละลายไว้นะคะอันนี้เป็นน้ำมันหอมกลิ่นวานิลาโอ้เพิ่มความน่าประทานนะอันนี้เป็นวานิลาสีดำค่ะค่ะคนที่มาเรียนเป็น2ที่บอกเป็นครั้งนี่ก็คือได้เรียนวิธีการอะไรแบบนี้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วอาจจะแล้วแต่ว่าคนที่มาเรียนสนใจทำสบู่แบบแนวสวยงามค่ะแนวธรรมชาติหรือว่าเป็นแนวสำหรับเป็นสบู่สำหรับการใช้แบบรักษาจริงๆอ๋อมีด้วยแต่ว่าของเรามันจะไม่ใช่เป็นเคมีหรือแต่งเติมอะไรก็คือจะเป็นแนวธรรมชาติแนวธรรมชาติช่วยลดความธรรมชาติบำบัดว่างั้นอ๋อค่ะนี่ค่ะที่เอาละลายที่สบู่ที่ละลายไว้ใช่ค่ะใส่ผสมลงไปกับตัวผงโกโก้กับเมื่อกี้น้ำมันหอมระเหยที่เราผสมลงไปใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เราอาจจะชอบการสครับสักนิดนึงค่ะโดยที่เรามีเปลือกวอลนัทบดมันจะช่วยขัดผิวไปในตัวแหวนตัวก็คือผสมลงไปในส่วนผสมที่สบู่นี่เลยนะคะนะคะค่ะเพียงเท่านี้เองเพียงแต่คนให้ทั่วๆนิดนึงอันนี้เราอาจจะโรยไว้ด้านหน้าในบล็อกนี้นี่คือให้ผู้ชมดูนะคะโรยไว้โรยไว้สักนิดนึงอันนี้ไม่ใช่โกโก้คุณผู้ชมทานไม่ได้นะเป็นสบู่แต่น่าทานมากค่ะก็มาใส่ในบล็อกใช่ค่ะบล็อกพิมพ์ตัวนี้นะคะใช่เรียบร้อยตรงนี้ต้องทิ้งไว้นานไหมคะคุณลิซประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้จะแล้วแต่บล็อกของเราด้วยค่ะถ้าเล็กก็เร็วหน่อยถ้าใหญ่ก็ใช้เวลานิดนึงค่ะเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายสเปรย์ตรงนี้ไล่ฟองอากาศไล่ฟองแค่นี้เองค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้แข็งสุดท้ายจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนี่จะบอกว่าหอมมากอาบน้ำเสร็จแล้วจะต้องมีกลิ่นอย่างนี้ติดบางๆเนาะจะดูน่ารักน่ากินน่ารักดูน่ารักจะเป็นผู้หญิงน่าทานมากใช่ค่ะนะคะประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างที่สำหรับมาเรียนคอร์สเราเปิดยังไงบ้างเปิดทุกวันไหมคุณลิซใช่ค่ะก็คือสามารถโทรเข้ามานัดได้นะคะ1ท่านเราก็รับกลิ่นอะไรเราเลือกได้หมดเลือกได้แนวไหนเลือกได้หมดใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สที่ว่าเนี่ยนะคะคุณลิซขาฝากเบอร์ไว้หน่อยค่ะ0849262442ค่ะแล้ววันนี้ทางคุณลิซมอบกริปเซตมาให้คุณผู้ชมแฟนรายการคุยกันวันเสาร์ด้วยค่ะข้างในมีอะไรบ้างคะเนี่ยข้างในมีสบู่เหลว1แล้วก็โลชั่น1โลชั่นอีก1อยู่ในถุงผ้าค่ะทำเป็นพิเศษเลยนะคะมอบให้จำนวน3ชุดค่ะเราส่งต่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะมอบให้คุณผู้ชมเลยค่ะเพียงพิมพ์คำว่ารัศมีมนตราเข้ามาที่4221980ค่ะหรือว่าใครสะดวกอีเมลก็ saturdaytalk@hotmail.com นะคะ1ท่าน1ชุดแน่นอนได้ไปแบบนี้เลยค่ะที่นี่ต้องบอกว่าจำหน่ายสินค้าแล้วมีคอร์สเรียนแล้วยังเปิดเป็นร้านอาหารด้วย ชื่อว่าอะไรคะ House of Rasmi Mantra ค่ะขายอะไรนะคะมีจุดเด่นยังไงคะค่ะอาหารของเราจะเน้นที่เป็นอาหารทะเลนะคะปรุงด้วยเกลือฮิมาลายันค่ะนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนพวกเครื่องดื่มของเราจะทำจากน้ำผึ้งค่ะค่ะอร่อยแน่นอนนะมั่นใจมั่นใจผู้ชมค่ะช่วงหน้าซาลิมิเต็ดนะคะเดี๋ยวกลับมาทานของอร่อยกันที่นี่ค่ะสักครู่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ชุดผลิตภัณฑ์จากลักษมีมันตราก็ให้พิมพ์คำว่าลักษมีมันตราส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ของเที่ยวระลึกมีรอให้คุณผู้ชมท่านละ1ชุดค่ะ